ต้องเนี่ยมานั่งไม่ถนัดมันถนัดเดี๋ยวต้องทำกับข้าวก่อนเอาต่อใครมึงไม่ใช่คนบ้านกูเลยเอาต่อใครต่อใครก่อนจะได้กินข้าวเจ๊เอาต่อใครก่อนจะได้กินข้าวกันเอาต่อใครน้องมาถามว่าจะไม่มีแรงเลยไม่ต้องมากอแหลไม่ต้องมาปากหมาปากควายปากสักกระเบือเดี๋ยวต่อใครก่อนเดี๋ยวพี่โนดมาละชีวิตต่อใครก่อนจะได้กินข้าวกันเจ๊ต่อใครไหนนะนี่ไงต่อใครต่อใครหน่อยต่อใครหน่อยต่อใครตอนเนี้ยมาใช้เราอย่างนี้นะแล้วดิทำงานบ้างเอาให้ตอกใครไม่ต้องมาใช้กูเดี๋ยวปืนจริงๆเลยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาเดี๋ยวปืนจริงๆมาแล้วคนมันเหนือมันตายกับพวกกันเลยเดี๋ยวถึงอยู่ข้าวแล้วตอกใครเนอะไม่ต้องมาใช้ฉันตอกใครเมื่อกี้บอกว่าไงโอ้ยเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณจะทำกับข้าวโชว์ไม่ละมึงไม่ต้องมาทำบ้านกูหรอกจะจุกจิกขนาดไหนมาโน่นรัตนาวัฒนาใส่ลูกเดี๋ยวโทษใครโทษใครก่อนเจ๊มึงจะตายใครจะเสียงดังเดียวมึงถ้าสมมติคนทำแบบนี้จะตายนะเป็นบริการอยู่นะเจ๊ชีวิตเจ๊เอาคนมาต่อใครกันแล้วต่อใครมาถามเหอะเจ๊เฮ้ยต่อใครเต็มติ้มตาแม่ไปให้ต่อใครอ่ะดูดูดูแหมโยมึงไม่ใช่คนบ้านกูเลยนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวพี่นอดมาสักนินมาพระสงฆ์บอกพี่ใครเดียวมาใส่ลุงจิตมาอย่าอย่าอย่าแฟนหมดนะฮะวิธีการคนมันตายป้ากูตามหมอป้าก่อนวิธีการเจียวไข่วิธีการเจียวไข่ไม่ใช่เองคนนี้นะไอ้คนนี้ไม่ใช่คนบ้านฉันเลยค่ะสักนินและดาววาสนาดันนายมาวิธีการเจียวไข่บอกเอฟซีก่อนบอกเขาเจ๊บอกเขาก่อนวิธีการเจียวไข่พูดตามก็ทำไปสิพูดตามสิวิธีการเจียวไข่เห็นหน้ากูเลยเจ๊จะลูบหน้าไหมอ่ะให้คนมาบ้านหนูเยอะๆเลยให้ชีวิตดังดำเกิดขึ้นค่ะวิธีการเจียวไข่ที่ถูกต้องให้จับไข่เอาหัวลงเอาเฮ้ยเอาจิ้มๆลงเอาตรงหัวขึ้นไม่รู้อะไรหลังจากนั้นนะครับเสกคาถารัตนาห่อเลมีผัว20คนพูดตามไอ้นี่แต่งเรื่องเพราะมันไม่มีเมียมีควายเป็นเมียมันถูกรัตนาพูดตามไอ้ตายเร็วเลยวิธีการเจียวไข่พี่โนดมากวิธีการเจียวไข่พูดตามอ่อนจริงกูรู้แล้วพูดตามอ่อนวิธีการเจียวไข่วิธีการเจียวไข่ไอ้นี่ก็จะตายตีไข่ให้แตกก่อนเดี๋ยวนี้อยู่ข้าวแล้วชีวิตจริงก็จะเกิดขึ้นกันแล้วนี่นะใจเย็นเนี่ยวิธีการเจียวไข่นะตีไข่นะฮะไม่ทอดกับเปลือกครับเปลือกเนี่ยเราจะเก็บไว้ให้ป้ารัตนากินไว้คนเดียวเจ๊กินเปลือกได้เหรอมันแดกนี่นะวิธีการเจียวไข่ทุบไข่ให้แตกก่อนนะฮะทุบไข่ให้แตกน้องจ๋าช่วยเจ๊ด้วยนะเธอเป็นคนน่ารักมากเดี๋ยวหนูโทรศัพท์ไปชาร์จก่อนแป๊บเออโทรหาพี่โนดอ่ะนี่นะเมื่อไข่แตกแล้วนะครับเมื่อไข่แตกดีแล้วลำบากใจเราก็ใส่เขาเรียกว่าไงใส่น้ำปลาร้าด็อกเตอร์พีบอกเลยว่าน้ำปลาร้าด็อกเตอร์พีเนี่ยทำได้หลายเมนูฮะนี่นะใส่น้ำปลาร้าด็อกเตอร์พีครับนี่ไม่ต้องใส่มากครับไม่ต้องใส่มากใส่นิดเดียวพอนี่นะนี่ฮะนี่ใส่น้ำปลาร้าด็อกเตอร์พีพอใส่น้ำปลาร้าด็อกเตอร์พีเสร็จปั๊บตีโยมตีตีให้ตีไข่ตกใจเจ๊ตีไข่เจ๊คนบ้านใต้แอบยิงมึงเลยอ้าวโยมนี่ตีไข่เอาป้าป้าจะแดกไหมกูแดกบ้านกูมึงอย่ามาแดกบ้านกูนะจะโดนเก็บนะเออกูก็จะเก็บมึงคนมันตายกับพวกกันนะไหนปืนกูนะเออคนมันตายเขาเก็บกันแล้วต่อปืนก่อนนะเห็นไหมปืนเนี่ยปืนรู้จักปืนไหมปืนทุ่นตีนแน่ดูถูกปืนได้ไงชีวิตจริงจะเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมคนมันเหนือมันตายเขากวักมือเรียกเราแล้วก็ถือปืนที่เราดูพอตีคายเสร็จนะครับเพื่อนพี่โนดแล้วก็หันหน้ามาด่ากรัตนาก่อนป้าไอ้สัตว์เฮ้ด่าทำไมพระจ๋าขอให้ไอ้คนนี้ตาย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 เลยจ้ะเฮ้ยจ๋าชิบได้ไอ้สัตว์พอใครมึงไม่ใช่คนจริงในบ้านกูกันเลยนะอ๋อผมเป็นพวกเจ๊ด้วยลืมไหมมันตายเขาพูดกันน่ะเฮ้ยวิธีการเจ๊ด้วยมันทำตัวอย่างนี้วิธีการเจียวไข่นะเราตีไข่ผสมน้ำปลาร้านิดเดียวแล้วก็ใส่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วใส่น้ำปลาร้าอย่างเดียวน้ำปลาร้าเนี่ยมันแทนทั้งผงชูรสแทนทั้งน้ำปลาไปแล้วเพราะมันเป็นน้ำปลาร้ารสชาติปูม้าหลังจากนั้นติดไฟอยู่เฮ้ยติดไฟสิ
มึงติดควายสิปอกกระปือเลยกูสิเดวิดนอนตายแล้วเนี่ยถือปืนด้วยฮะหลังจากนั้นติดไฟฮะสงจัดจอดเลยโยโย่ขยับไปใกล้นี้สักนินลัดดาวาสนาดานัยมาไม่ต้องวาสนาดานัยเขาไม่อาเด้อเดี๋ยวมากันตัวจริงเดี๋ยวเราจะเห็นฝีมือรัตนาเจียวไข่นะกูไม่เจียวหรอกเฮ้ยลูกมาเฮ้ยลูกมาเฮ้ยใครรังแกเจ๊หลังจากนั้นนะครับไฟน้ำมันพืชนิดหน่อยพระจ๋าจ้าป้าลงมาบางนี้บางนี้เดี๋ยวทอดไข่ไม่เลิกไม่ไหวแล้วเนี่ยเจ๊ป้าไปช่วยกันช่วยกันเดียวแม่แล้วแล้วแล้วน้องเจ๊ไม่มีแรงเลยนะตับเลือดไข่จะได้ไหมเจ๊เร็วช่วยกันจะได้กินข้าวกันเนี่ยเรายังไม่มึงไม่ใช่ชีวิตจริงบ้านกูเลยนะเออไม่จริงไม่ปลอมเลยก่อนไปก่อนนี่เขาไปถือปืนกันหมดเลยเดี๋ยวเพื่อนพี่โนดพี่โนดด้วยจะมาแล้วจะขายก่อนเลยเร็วเร็วมาเร็วนี่ไม่ใช่ชีวิตจริงกันเลยพระสงฆ์ก็เอาไปดูเนี่ยเอาอะไรสักอะไรร้อนเสร็จปั๊บใส่น้ำมันเพื่อถือตะหลิวแล้วเดี๋ยวทอดไข่ใส่น้ำมันเพื่อนฮะเจ้าหนานด้านในมนุษย์ใส่น้ำมันเพื่อเดี๋ยวผมจัดการให้เจ๊ให้อย่าโยโยโยถือดีกว่าถือดีกว่าเดี๋ยวให้แกกลับให้แกถือเดี๋ยวแกปล่อยไม่ถือแกไม่ถือทุกคนเลยก็สูงไอ้มาโยใส่สองทีนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปยังไม่ใส่ยังให้กระทับร้อนก่อนนี่น่าหีน่าควายน่าคนป้าอย่าด่าแหมโยใส่สองทีใส่นะเอาใส่ก็ได้ต้องใส่คาถาก่อนขอทอดอ้าวคาถาขอทอดนะฮะเมียมอีเมียมตัดตาลัดตาลัดตัดป้าพูดยังคาถาไอ้ควายควายนะมาโอ้ต้องพูดแบบนี้นี่ฮะชีวิตจริงเนี่ยสัตมินลัดดาวาสนาดานายมาโนรัตนาขอคาถาร้อนใส่ทายไปเลยขอสะท้านโอ้ยแรงไปอย่าเฮ้ยมึงนะชีวิตจริงแหมเนี่ยไปแล้วได้แล้วยิงพวกมึงกันพระสงฆ์พูดเห็นไหมเห็นไหมป้าชนตะหลิวเอฟพีหน่อยฝากมือตะหลิวเอฟพีหน่อยเอ้ยร้อนไปอันตราใช้น้องเจ๊สั่นเลยเนี่ยมันจะสั่นได้ยังไงโทรแจ้งตำรวจแป๊บนึงโทรให้ปืนอยู่นะว่าปืนตำรวจตำรวจมาได้เลยนะคะให้ปืนอย่าว่าให้พี่โนดมากับตำรวจยิงได้เลยค่ะบวกแม่งเลยมาที่ยิงกูสิเอาป้าขายของก่อนไอ้พรคือใครอ่ะเขาจะยิงมันขึ้นนี่ขึ้นใครพระจัดสรรและคนมันตายแอบพูดกับเราเลยว่าขายกาแฟกันแล้วขายของกันเลยนี่ฮะไข่เจียวน้ำปลาร้าด็อกเตอร์พีครับและใช้ไข่เจียวน้ำปลาร้าด็อกเตอร์พีครับค่ะไข่เจียวน้ำปลาร้าด็อกเตอร์พีครับอ่ะฟังขึ้นค่ะตอนนี้นะคะเราก็ตอนที่ขนาดที่สองหนุ่มสาวกำลังทำไข่เจียวน้ำปลาร้าด็อกเตอร์พีเนี่ยค่ะเราก็มาห้องน้ำเนี่ยโอ้ยผมปวดฉี่เหรอป้าไปฉี่ก่อนป้าไปฉี่ก่อนจะลากไปฉี่ก่อนไปฉี่ก่อนป้าปรากฏว่าไอ้โยไอ้ปอมระวังสายไฟไม่ออกไม่ออกไม่ออกเอาไม่ออกไปยังออกแล้วนี่นะเฮ้ยอย่าย่าเอามานี่เดี๋ยวจะเป็นอะไรไปอยู่นี่อยู่นั่นอยู่บนนั้นนี่นะฮะขนาดเจียวไข่รัตนาฉี่แตกไปแล้วค่ะมันจะตื่นเต้นมากๆแต่จริงๆตอนนี้นะคะยาสีฟันด็อกเตอร์พีนะคะรุ่นปากดีรุ่นเนี้ยเราใช้เท่าคอมเมล็ดถั่วเขียวนิดเดียวเท่านั้นนะคะแปรงเช้ามาปากสะอาดสดชื่นนะคะตอนนี้ยังราคาอยู่ที่ราคาเดิม179บาทยังไม่ขึ้นราคาตามกระแสที่ตอนนี้ทุกอย่างขึ้นราคาน้ำมันขึ้นราคาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นราคาแล้วแต่ยาสีฟันของหมอปลายังราคาเดิมอยู่เลยนะคะเพื่อนๆยาสีฟันด็อกเตอร์พีนี่เป็นแบบออร์แกนิกนะคะเป็นธรรมชาติล้วนๆนะคะหลอดนึงอ่ะตอนนี้ที่บ้านทดลองใช้คือ4เดือนแล้วแต่ว่าใช้ทําเมล็ดถั่วเขียวจริงๆนะคะใช้ทําเมล็ดถั่วเขียวจริงๆปากจะสะอาดสดชื่นมากเลยค่ะยาสีฟันดร.พีรุ่นปากนี้รุ่นนี้ป้ารัตนาใช้เนี่ยจนสนใจก็คอมเมนต์ F เลยฮะสนใจก็คอมเมนต์แล้ว F เลยคอมเมนต์แล้วกด F เลยค่ะนะสนใจนะฮะคอมเมนต์แล้วกด F เลยนะครับค่ะเพื่อนๆคะอย่าดูเฉยๆอย่าดูแค่ป้ารัตนาแล้วก็หมอปลาเฉยนะคะอุดหนุนสินค้าพวกเราด้วยนะคะตัวนี้มาแล้วเหรอตอนนี้นะคะกาแฟตัวนี้ค่ะกาแฟเพื่อสุขภาพแต่ว่าดิฉันทานตัวนี้แล้วคนถามว่าทำไมน้ำหนักลงอยากจะแนะนำสาวๆว่าไข่อยากจะแนะนำสาวๆว่ากาแฟตัวนี้นะคะไม่มีไขมันทรานซื้อเลย
ค่ะมีสมุนไพรถึง27ชนิดนะคะมีสมุนไพรถึง27ชนิดไม่มีไขมันทานไม่มีน้ำตาลแล้วก็เป็นกาแฟอาราบิก้า 100% นะคะเพื่อนๆเราใช้ใช้ถั่วเขียวแทนคอฟฟี่เมดนะคะแล้วก็เราใช้หญ้าหวานให้ความหวานจะบอกว่าเฮ้ยไม่มีน้ำตาลแล้วหวานได้ยังไงมันมีหญ้าหวานแล้วก็สุดยอดสมุนไพรถึง27ชนิดนะคะตอนนี้ก็มีลืมไปบ้างแล้วแต่ที่สำคัญจำได้ก็คือเห็ดลิ้นจือแล้วก็ถังเช่านะคะแล้วก็มีโกจิโบรี่แล้วก็ที่สำคัญคือมีกูต้าไทโอนด้วยนะคะแปลกมากที่ทำให้เราเบิร์นได้แล้วก็มีวิตามินซีมีขมิ้นมีสุขารสยูทีนเกี่ยวกับผิวพรรณกินแล้วคือไม่ได้สวยอย่างเดียวไม่ได้ผิวพรรณดีอย่างเดียวไม่ได้ผอมอย่างเดียวทุกคนคิดว่าเป็นยาลดน้ำหนักคือสนใจก็คอมเมนต์กด F เลยสนใจคอมเมนต์กด F นะฮะสนใจคอมเมนต์กด F นะฮะหรือใครสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายก็โทรศัพท์สอบถามตามเบอร์โทรป้านั่งเลยตามเบอร์โทรที่วางไว้เลยที่ขึ้นอยู่หน้าเพจทำไมฉี่ไหมฉี่ไหมแล้วก็น้ำปลาร้าดร.พีครับน้ำปลาร้ารสปูม้าที่เรากำลังจะเจียวไข่น้ำปลาร้าเนี่ยฮะก็คือตัวนี้แหละครับค่ะตอนนี้นะคะเราดูเจียวไข่น้ำปลาร้าแต่ว่าอย่าลืมนะกาแฟเพื่อสุขภาพกล่องนึง250บาทมี15ซองนะคะ15ซองทานวันละซองแต่ทานแล้วเนี่ยมันทำให้แบบไม่หิวข้าวกินน้ำตามได้เยอะๆผิวสวยผิวดีแต่นี่คือผิวแขนจะดำไปนิดนึงแล้วสวยมากเลยขอบคุณมากนะคะดูสิสง่างามเห็นไหมพอกินแล้วผิวพรรณเริ่มเปล่งปลั่งเริ่มมีน้ำมีนวลเห็นไหมเห็นไหมนี่คือผิวฮะพอกินกาแฟเพื่อสุขภาพตัวเองจะทำให้ผิวพรรณสวยดีขึ้นนะครับค่ะค่ะต่อไปนะคะเราไปน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งอันนี้เจ๊จะทานกับข้าวทุกตลอดทุกวันเลยค่ะน้ำผึ้งป่าตัวนี้ออกปีละครั้งนะคะเพื่อนๆขวดหนึ่งไม่ถึงร้อยบาทนะคะอย่าแค่ดูเราอย่างเดียวนะคะอุดหนุนสินค้าเพื่อให้เราได้ช่วยคนต่อไปไม่ได้แค่ดูป้ารัตนาไม่ได้แค่ดูหมอปลาอย่างเดียวนะคะอุดหนุนสินค้าเราลองกินดูดิอะไรอ่ะลองกินไข่ดูจ้ะจ้ะเอามือเอามือหยิบเลยโอ้ยร้อนไหมร้อนไหมดูป่ะร้อนอยู่ร้อนตอนนี้ไข่ผสมกับน้ำปลาไม่เอาใส่น้ำผึ้งแป๊บเดี๋ยวเอาจานไปลูกหนึ่งนี่ขวดไหนที่เปิดแล้วนี่คือป้าเนี่ยแกต้องกินอะไรผสมกับน้ำผึ้งอยู่แล้วป้าในครัวมีขวดใหม่มีขวดเก่าป่ะเอาขวดเก่ามาก่อนอันนี้ค่ะน้ำผึ้งป่าออกปีละครั้งนะน้ำผึ้งเดือน5ของแท้เป็นน้ำผึ้งเกสรป่าจริงๆนะคะอันนี้เกสรป่าจากทางเหนือจริงๆนะคะเพื่อนขวดไม่ถึง100เอฟเลยค่ะสั่งเลยนะคะเดี๋ยวให้ป้ารัตนาเนี่ยทานเลยนี่ให้ป้ารัตนาทานเลยนี่ป้าเดี๋ยวป้าทานนี้เดี๋ยวป้าทานนี้นี่จ้าข้ามเดี๋ยวใส่ข้าวน้องบีหนูตักข้าวมาถ้วยนึงก็ได้ลูกโอเคข้าวสุกยังเอามาอ๋อมาทานน่าจะทานทุกคนนะไม่ต้องบอกใครหรอกป้าอ้าวขายต่ออ่ะค่ะอันนี้น้ำผึ้งป่านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาป่วนมาป่วนแล้วก็ถ้าป่วนนายเอฟด้วยนะคะอยากจะบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้นะคะน้ำผึ้งป่าออกปีละครั้งขวดไม่ถึงร้อยนะคะสั่งได้เลยนะคะเราไม่ต้องการอะไรแค่สั่งสินค้าสั่งออเดอร์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้ดำเนินการช่วยคนต่อไปด้วยนะคะแล้วอะไรต่อล่ะนะปลากระป๋องดร.พีครับปลาเกรด A น้ำซอสเกรด A นะครับราคาเดิมครับราคาเดิมนะครับเราไม่ได้ขึ้นราคานะครับราคายังเหมือนเดิมนะครับ FC ทุกคนครับค่ะนะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายก็อินบ็อกซ์เข้าไปในเพจหมอปลากระป๋องเลยนะค่ะหรือจะติดต่อไปที่0958456432นะคะหรือว่า0957262194นะคะติดต่อไปเบอร์ตามด้านล่างที่ติดอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะนี่ครับเดี๋ยวนี่ค่ะน้ำปลาร้าตัวนี้ที่เราผสมอยู่ในไข่เจียวมื้อนี้ของป้ารัตนาพร้อมด้วยน้ำผึ้งน้ำผึ้งที่ไหนละแล้วโอเคนี่นะฮะนี่คือป้าแกจะเป็นคนที่ทานข้าวง่ายๆครับทานข้าวง่ายๆเดี๋ยวป้าจะทานกับไข่เจียวนะนี่นะเดี๋ยวหนูก็ตักได้ไม่นะผมตักให้ผมกลัวป้ากินเปลืองนะครับอุ๊ยนี่ไม่เปลืองเอาชีวิตจริงพี่โน้ตจากนี้นี่ฮะเดี๋ยวให้ป้ากินไข่เจียวไข่เจียวน้ำปลาร้าเดี๋ยวผมสับให้นะป้านะโอเคไหมป้าไม่ทานข้าวกันแล้วเดี๋ยวค่อยทานป้าเดี๋ยวมันร้อนอยู่นิดนึงนะนี่ฮะไข่เจียวน้ำปลาร้าดร.พีแล้วก็ยาสีฟันสมุนไพรดร.พีรุ่นปากดีนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ป้าทานดูแล้วป้าจะบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยโอ้ FC เวียงจันทน์ขอบคุณมากนะคะที่
เอฟสินค้ามาแล้วขอบพระคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่ทำให้เราก้าวเดินต่อไปอย่างนั้นพี่ไม่ทานเหรอทานด้วยกันค่ะแกไม่จบเขาว่าเจ๊แล้วเดี๋ยวพี่โน้มาแกขายของเนี่ยแกไปทำอะไรเห็นทุกอย่างในบ้านก็จะกลับเหมือนเดิมนี่นะฮะดูนะนี่คือไข่เจียวน้ำปลาร้าครับไข่เจียวน้ำปลาร้า